รียนทางคณะกรรมการผู้ประเมินขอมีหรือเรื่องวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายพานุพงษ์แม่มวยสุขโชคปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านแม่มงคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาตากเขต2กับผมปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กับผมได้เสนอขอมีหรือขอเรื่องวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งคือริเริ่มพัฒนาผ่านทักษะกระบวนการ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปโรงเรียนบ้านแม่มงกีตั้งอยู่ที่เลขที่1314ตำบลแม่ว่าหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และยังมีห้องเรียนสาขาในการดูแลอีก13ห้องเรียนสาขาเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยเด็กนักเรียนบ้านแม่มงกีและเด็กนักเรียนห้องเรียนสาขาทั้ง13ห้องเรียนสาขาเป็นชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงหรือชาวปากะยอจากการศึกษาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาค15101ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5แผนจัดการเรียนรู้ที่12หน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจากการจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และขาดการเชื่อมโยงภูมิความรู้ระหว่างหน่วยการเรียนรู้ต่างๆภายในรายวิชาและภายนอกวิชาและจากการวิเคราะห์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตัวชี้วัดด้วยวิธีการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ของคณะครูโรงเรียนบ้านแม่มงกีพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการที่วิเคราะห์และขาดการเชื่อมโยงองค์ความรู้แทบทุกวิชาครับจากสภาพปัญหาดังกล่าวกับผมจึงได้ไปศึกษาทฤษฎีแนวคิดไปค้นคว้าหากระบวนการจากการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนให้มากที่สุดซึ่งกับผมได้พบว่าทฤษฎีแนวคิดหรือวิธีการกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับที่เน้นผู้เรียนสำคัญคือ active learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กนักเรียนมากที่สุดครับแต่ด้วยกระบวนการ active learning ที่มีค่อนข้างจะหลากหลายวิธีการนะครับกับผมจือเกิดและมานันใจในการมาพัฒนาและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเพื่อพัฒนาเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองครับโดยได้เลือกรูปใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบระดมพลังสมอง brainstorming นะครับการระดมพลังสมองเป็นการนำความรู้ที่มีอยู่แล้วออกมาใช้เ
ผู้เรียนมีอิสระในทางความคิดไม่ต้องไปกังวลว่าสิ่งที่คิดออกมาสัมพันธ์กับประเด็นที่ตั้งไว้หรือไม่จากถูกหรือผิดการระดมพลังสมองใช้ได้ทั้งงานเดี่ยวและก็งานกลุ่มครับการระดมพลังสมองมี2รูปแบบครับแต่กับผมเลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบที่2ครับก็คือแบบระดมหามากที่สุดครับการระดมหาที่สุดเป็นการหาระดมเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อการแก้ปัญหาหรือเพื่อตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับการระดมพลังสมองเพื่อหาที่สุดจะมีขั้นตอน3ขั้นตอนคือระดมความคิด2กลั่นกรองความคิด3สรุปความคิดที่เหมาะสมครับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้1ครับครูกำหนดประเด็นปัญหาก็คือแจกบาทภาพของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับ2ก็คือแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คนนะครับแล้วขั้นที่3คือนักเรียนร่วมการระดมความคิดและหาวิธีคำตอบ4นะครับแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของตัวเองหน้าชาเลนจ์นะครับ5อภิปรายและสรุปผลร่วมกับผู้เรียนครับจากผลลัพธ์ของผู้เรียนนะครับก็คือจากที่ข้าพเจ้าได้จากการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบระดมพลังสมอง brainstormingนะครับเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และทักษะการเชื่อโยงความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5รายวิชาคณิตศาสตร์รหัสวิชาค15101นะครับส่งผมทำให้เกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนดังนี้ครับ1นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้นะครับ2นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนได้และก็3สุดท้ายคือนักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนไปใช้ในชีวิตจริงได้เช่นการคำนวณหาพื้นที่แปลงที่อยู่อาศัยของนักเรียนนะครับแล้วก็และแปลงทุกที่ทำกินของผู้ปกครองนักเรียนนะครับกับผมขอจบการนำเสนอนะครับและบันดาลใจเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ